เต็ม10ให้เท่าไหร่เพราะว่าคนนี้เขาก็เคยประกาศไว้อีกเหมือนกันว่าต้องหาหมอที่ไหนผมชอบดูหนังผมเป็นคนติดเซ็กอะไรของมันวะนะแต่ว่าล่าสุดมันมีตอบอันนึงมีคนถามว่าเอ้ยพี่ท็อปคนติดเซ็กหรอครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนางก็ออกมาพูดว่าเรื่องเซ็กก็เป็นเรื่องปกติอ่ะแหละจริงๆแล้วนางอ่ะเป็นคนติดสกินชิปติดการกอดหรืออะไรเงี้ยมากกว่าด้วยซ้ำแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเองก็ชอบมั้ยอ่ะก็ชอบใครๆก็ชอบแหละเนาะเออก็ชอบเออถามว่ากี่คะแนนหรอเออไม่รู้อ่ะบอกเป็นตัวเลขไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าประเมินค่ามีได้มันประเมินค่ามีได้เอาเป็นว่าตอนนี้เขาคิดเรื่องนั้นน้อยลงแล้วเขาคิดเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องอะไรมากขึ้นไม่ใช่เรื่องที่สุดมันไม่ใช่เรื่องที่สุดแล้วมันมีเรื่องอนาคตของเราด้วย